พาคุณผู้ชมไปต่อที่ทวีปแอนตาร์กติกานะครับขั้วโลกใต้นั่นเองนะครับซึ่งปกติในช่วงเวลานี้เนี่ยแสงอาทิตย์ก็จะส่องถึงนะก็คือจะมีความสว่างสวยเกือบเต็มวันเลยแต่ปรากฏว่าล่าสุดนี้นะครับได้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงขึ้นนะครับภาพจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับฝั่งตะวันตกของทวีปแอนตาร์กติกาได้จมดิ่งสู่ความมืดชั่วขณะนะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมา4ธันวาคมระหว่างที่เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงนั่นเองครับโดยปกติแล้วทวีปแอนตาร์กติกาหรือว่าขั้วโลกใต้เนี่ยอยู่ทางใต้สุดของโลกก็จะมีแสงแดดส่องถึงตลอดเวลาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนเมษายนแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สุริยุปราคาทำให้เกิดความมืดสนิทครอบคลุมเพียงไม่กี่นาทีซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับสุริยุปราคาหรือว่าสุริยคราสเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางครับทำให้เกิดเงาบนโลกไปบังแสงของดวงอาทิตย์ทั้งหมดหรือบางส่วนในบางพื้นที่และเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นบนโลกแต่ละปีอย่างน้อย2ครั้งสูงสุดนี้ไม่เกิน5ครั้งนะครับซึ่งในบางปีอาจไม่มีสุริยุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนื่องจากโอกาสที่จะได้เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงสำหรับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งบนพื้นที่โลกนั้นค่อนข้างยากครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกต้องอยู่ในแนวตรงที่เดียวที่สามารถมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้ก็คือทวีปแอนตาร์กติกาแห่งนี้นั่นเองครับปรากฏการสุริยุปราคาครั้งนี้บางส่วนเนี่ยสามารถมองเห็นได้เหมือนกันนะครับจากแอฟริกาใต้ชิลีนิวซีแลนด์และออสเตรเลียครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ